ขั้นที่สองเนี่ยนะครับมันจะว่าด้วยของการตัวเตรียมไม้นะครับเตรียมไม้เนาะไม้อันเนี้ยไม้อันเนี้ยยาวๆเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยมันจะอยู่ที่5มิลคูณ5มิลแล้วก็ยาว55เซนนะครับ5มิลคูณ5มิลแล้วก็ยาว55เซนนะครับทีนี้เจ้าหัวนี่อันนี้นะครับช่องมันเนี่ยนะครับขนาดมันจะอยู่แค่5นะครับคูณ3นะครับวันสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องบากนะครับบากไม้นะครับนิดนึงเนาะบากตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้มันใส่ได้พอดีนะครับเพื่อมันใส่ได้พอดีแบบนี้นะครับแล้วระยะตรงนี้จะเอาเท่าไหร่ตรงนี้จริงๆระยะตายตัวมันไม่มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้เครื่องบินเราเนี่ยลำใหญ่แค่ไหนนะครับลำใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นขนาดทั่วๆไปเนี่ยเหมือนของต่างประเทศที่เขาทำเป็นลำสำเร็จรูปมันยาวไม้เนี่ยทั้งท่อนเนี่ยทั้งท่อนหัวทั้งท้ายเนี่ยมันจะยาวอยู่37เซนก็คือเซนหนึ่งอยู่ในชุดขับหน้าไอชุดไอตัวรองใบพัดหน้าอีกอันนึงก็จะอยู่ในตัวปีกข้างหลังนะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะไม่มีที่รองส่วนที่เป็นแผ่นหางดิ่งแผ่นหางลำดับเราจะใช้เป็นไม้ทั้งอันเลยเนี่ยก็บวกเข้าอีก5เซนเพราะนั้นความยาวทั้งหมดนะครับที่น่าจะพอดีนะก็จะอยู่ประมาณสัก42เซนนะครับแล้วเราก็ลองวัดกันดูบวกเข้าไปอีก12เซนนะได้แล้วเพราะส่วนนี้ส่วนนี้ถัดจากนี้ไปเนี่ยอันนี้เราจะตัดออกนะครับเราจะตัดมันออกเนาะนะครับแล้วเราจะติดที่ยึดใบพัดตรงไหนไอ้ที่ยึดยางตรงไหนก็วัดมา5เซนนะครับจากจุดที่เราจะตัดออกวัดมา5เซนเนาะจากตรงนี้นะครับเราห้าเซนก็ตรงนี้ปึ๊บนะจุดออกไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตัดเลยครับหลังก็ตัดเลยวิธีการตัดตรงนี้เนาะน่าจะตัดกับคัตเตอร์ก็ได้นะครับก็วางไปนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนนะครับค่อยๆหมุนจากสองสามรอบนะครับแล้วก็หักเห็นไหมครับรอยหักเราก็จะพอดีเป๊ะนะครับก็จะสวยนะครับส่วนที่เป็นรูตรงนี้ส่วนที่เป็นรูตรงนี้ก็ถ้ามีคัตเตอร์ก็ไอ้ถ้ามีสว่านเล็กๆก็เจาะไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติไม่มีก็จะใช้ทางลัดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมเราจะใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ขีดงับไปเลยนะครับก็ให้ลงซี่ของครีมพอดีก็งับไปนะครับเนี่ยงับอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันจะทะลุเนื้อไม้ลงไปนะครับดูมันจะทะลุเนื้อไม้เงี้ยลงไปนะครับกดหน่อยนึงนะครับระวังเบี้ยวนี่เริ่มเบี้ยวละระวังเบี้ยวนะครับระวังเบี้ยวถ้าเบี้ยวก็ต้องปรับกันนิดนึงเนาะทำยังไงต่อได้อย่างนี้แล้วทำยังไงต่อนะครับการเตรียมไม้ได้อย่างนี้แล้วใช้นี่แหละครับอุปกรณ์ก็คือกาวนะครับกาวชนิดนี้นะครับเราก็จะเรียกว่ากาวร้อนนะครับนะเอทิลทูไซยาโนอะคริลิกนะครับอะคริลิกนะตัวนี้นะครับอันตรายนะครับเป็นกาวที่ระเหยมีไอระเหยเนาะอาจจะเข้าตาแสบตาได้นะครับห้ามเด็กๆ เล่นนะครับไม่บีบใส่กันประโยชน์ใส่มืออย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เวลาจะใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะมันก็มีพิษกับร่างกายเนาะนะครับมันต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอ่ะหน้ากาวเวลาจะหยดกาวทำยังไงก็หยดลงไปตรงเนี้ยนะครับเอาละนะครับหยดแค่นี้พอหรือยังก็มีหลายคนบอกหยดแค่นี้ก็พอแล้วแหละนะครับมันก็แข็งแรงเพียงพออย่างเงี้ยครับก็ยังมีอันนึงนะครับที่จะแนะนำเทคนิคคือบางครั้งเนี่ยเรื่องด้วยตำแหน่งตรงเนี้ยก็จะเป็นตำแหน่งที่มันรับน้ำหนักหรือรับแรงดึงจากยางเยอะมันก็จะเจอปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยมันหลุดนะครับ
มันก็จะแนะนำให้ใช้เทคนิคอันนี้นะครับอันนี้ก็บางบ้านก็คงมีไว้ประจำบ้านเนาะนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับสิ่งที่จะเอามาให้ใช้เนี่ยนะครับก็คือเจ้านี่ก็คือได้นะครับเส้นได้เนาะเส้นได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เส้นได้เนี่ยนะครับมาพันนะมาพันไปตรงบริเวณที่เรายึดเอาไว้เนาะเนี่ยเอาสักฟุตหนึ่งก็พอนะครับเอาละจะเสร็จเก็บด้วยเนาะนะครับเอาละคราวนี้ทำยังไงต่อคราวนี้นะครับทำยังไงต่อเราใช้วิธีการเอาได้มาพันตรงเนี้ยครับพันไปเลยให้เน้น2ที่นะครับคือตรงต้นๆ นะครับตรงบริเวณที่ลวดมันโผล่ขึ้นมานะครับกับอีกอันนึงคือที่โคนนะครับนะของลวดนะครับทำอย่างนี้เพื่อเป็นตัวเสริมแรงนะครับเป็นตัวเสริมแรงให้ไม่เกิดการถอนนะครับของตัวลวดจากตัวไม้อย่างนี้แล้วก็หยอดกาวซ้ำไปนะครับก็ค่อยหยอดให้ระวังไอของกาวนะครับกาวพวกนี้จะมีไอเวลาสัมผัสกับผ้านะครับหรือวัสดุพวกนี้มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับหล่นหกใส่เสื้อผ้านี่ก็อาจจะทำให้เกิดการไหม้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังหรือบางคนบอกว่าไม่ใช้ได้ได้ไหมก็ใช้ทิชชู่ได้นะครับใช้ทิชชู่พันบางๆแล้วก็หยอดกาวนะครับก็ได้ความแข็งแรงมากเลยนะครับเอาละผมเลือกใช้ได้เนาะว่ามันดูการใช้งานแล้วมันง่ายกว่านะครับโอเคละอันนี้คืออันนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับก็รอให้แห้งนะครับรอให้แห้งนอกจากว่ามันจะใช้เป็นที่สำหรับการยึดยางแล้วเนี่ยมันยังเป็นขาล้ออันหลังได้ด้วยนะครับแบบนี้เนาะแบบนี้นะครับมันถ้าเรายึดไว้แน่นๆโอ้มันก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะเอาละเตรียมไม้ยังไม่เสร็จนะครับนี่ข้างหลังเราแข็งมากละแข็งเป๊กเลยนะครับเอาละเรามาเตรียมข้างหน้ากันครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวข้างหน้าเนี่ยให้วัดระยะ5คูณ5นะครับอันนี้5นะครับเนาะนี่5ลึกเข้ามา5ยังไงครับอีก5เนาะนะครับแล้วก็ลงไป2โดยประมาณนะครับก็คือตรงที่ทาสีไว้ให้ดูนะด้านนี้ต้องเป็นด้านเดียวกันกับด้านที่เราทำขอเกี่ยวยางเอาไว้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเอานี้สวมเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับงั้นเอาละเราก็เริ่มเลยครับตรงนี้เรามาร์กไว้ค่อยๆตัดเบาๆนะครับตัดเบาๆนะนี้ตัดเสร็จบิดนิดนึงครับนี่นะครับค่อยๆเหลาแบบเนี้ยนะครับจนสีที่เราทาไว้เนี่ยมันหายไปนะครับถ้าจะใช้วิธีการดันอย่างนี้ต้องมีมือคานไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดันด้วยความระวังระมัดระวังนะครับห้ามดันโดยไม่มีมือคานน้ำหนักนะครับไม่งั้นจะวิ่งหามือเนาะเดี๋ยวเกิดบาดแผลนะครับเป็นเทคนิคช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับเอาละได้ละนะครับคราวนี้ก็ได้แล้วนะครับลองสวมดูสิครับหลวมแย่ละทำไงดีนะครับถ้าหลวมก็ใช้เศษพวกนี้ครับใส่กลับเข้าไปนะครับใช้เศษพวกนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็หยดด้วยกาวนะครับหลวมก็แก่อย่างนี้แหละนะครับแล้วใส่อัดกลับเข้าไปลองดูใหม่แน่นเป๊ะเลยคราวนี้เอาละนะครับหลายคนบอกอย่างนี้พอไหมก็พอก็ได้หรือถ้าบอกว่าเราจะทำให้มันแข็งแรงไปเลยทำไงหยอดกาวไปเลยครับนี่นะหยอดลงไปตรงนี้เนาะนะครับ
แต่เดียวก่อนเราเองต้องไปประกอบกับชุดข้างหน้านะครับชุดนี้เนาะใครเมื่อกี้พลาดใจเร็วก็เรียบร้อยนะครับเอาล่ะนี่อันนี้คือตัวจริงใช่ไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่หนึ่งเนาะนะครับอันนี้คือตัวจริงที่จะมาเสียบใช่ไหมครับงั้นในขั้นตอนนี้สำหรับใครที่จะประกอบก็มีไงเรามาประกอบกันนะครับเอาล่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับก็การประกอบก็แบบนี้แหละนะครับแค่นี้เราก็จะได้โครงเครื่องบินคร่าวๆแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนที่3เนาะขั้นตอนที่3ก็คือการเตรียมยางนะครับเอาล่ะนี่เห็นไหมครับ